หนูไม่เคยเห็นเลยนะว่าแบบจะมีคนที่เป็นนักร้องนำอยู่ในวงถึง6วงอะไรที่ทำให้พี่โป่งทำแบบนั้นได้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นเราไม่คิดหรอกเราก็แค่เปลี่ยนวงไปพัฒนาไปอยากได้อะไรที่แปลกใหม่อยากลองอะไรแบบใหม่แล้วก็ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆให้มองย้อนกลับไปก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ตัวเองได้ชื่อว่าเป็นศิลปินนะคะที่สร้างวงดนตรีได้มากถึง6วงไม่ว่าจะเป็นวงแรกวัยมัธยมในนามนาอ้อนนะคะวงสมัยมหาวิทยาลัยอินเฟอร์โนค่ะที่จะแจ้งเกิดได้ก็ต้องยอมตื่นเช้าตะมืดเลยนะคะไปเล่นสดหน้าโรงหนังตอน6โมงเช้าในวันที่วงร็อกต้องสู้มากๆเพราะช่วงนั้นตลาดเพลงตกเป็นของเพลงป๊อปดิสโก้ไปซะงั้นค่ะจนมาถึงวันที่ได้เซ็นสัญญาสังกัดค่ายใหญ่โดยมีพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์นะคะดันให้เป็นวงป๊อปร็อกในนามโซดาฝีมือก็เข้าขั้นค่ะทำให้งานใหญ่ที่แกรนขึ้นในนามนะคะดีโอลานโปรเจกต์ซึ่งใช้เวลาอยู่นับปีกว่าที่เพลงอย่าหยุดยั้งจะดังไปทั่วประเทศค่ะร้อนแรงกว่าวงไหนๆต้องหินเหล็กไฟนะคะเน้นว่าต้องมีมือกีตาร์2คนจนสร้างเพลงดังนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวก่อนจะสานต่อเป็นวงร็อก3ชิ้นก็คือ The Sun ค่ะทั้งหมด6วงที่พูดมามีนักร้องนำคนเดียวเท่านั้นก็คือพี่โป่งปฐมพงษ์คนนี้นะคะแถมยังรับหน้าที่เขียนเพลงด้วยนี่ก็คือเส้นทางที่ยาวนานถึง47ปีของพี่โป่งค่ะถ้าเล่าก็ไม่รู้จบจริงๆนะคะเกิดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่โป่งจะชวนเพื่อนที่ร่วมสร้างวงกันมาตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งร้างมือกันไปนานจนถึงรุ่นเก่าที่ยังร่วมทางเดินดนตรีมาด้วยกันเนี่ยมาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกเลยเป็นภาพของคนเบื้องหลังที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลงานขึ้นหิ้งทั้งนั้นเลยล่ะค่ะโชคดีที่ทุกวงที่เล่นเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่คุณภาพดีทุกคนเล่นเก่งทุกคนแต่งเพลงได้ทุกคนอันนี้โชคดีที่ได้ร่วมงานกับระดับเทพ เทพทั้งหลายมีคนที่เคยดูเพลงในยุคที่ยังไม่มีผลงานตัวเองที่เล่นเพลง cover เพลงฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยมีคนเคยดูเมื่อก่อนเคยเล่นที่แบบตามโรงหนังตอนเช้าๆเงี้ยก็จะมีแฟนเพลงด้วยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะเขาก็ต้องมาดูผมว่าเขาจะจำได้ว่าผมเล่นเพลงอะไรโซดาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยทุกคนกระเทียนก็หือลือที่จะเล่นมากเพราะสนิมเลยเพราะบอกจะเล่นมีคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้โหดีใจกันซ้อมเอาเพลงมาเรียบเรียงใหม่จนจำไม่ได้แล้วเพลงเก่าไปยังไง47ปียังไม่มากพอจะทำให้ชาวร็อกรุ่นใหญ่วางมือวางไม้นะคะถามว่าทำไมเพลงเก่าหลายๆเพลงยังเป็นอมตะพี่โป่งบอกนะคะว่าไม่ว่าจะสังกัดวงไหนเพลงที่แต่งต้องเห็นสัจธรรมค่ะอย่างเพลงศรัทธาเพลงนี้นะคะก็ใช้กำลังใจกันให้กำลังใจกันหลายโอกาสเลยอย่างวงการกีฬาที่แฟนบอลไทยบางทีมเลือกใช้เพลงนี้ปลุกใจประจำการแข่งขันหรือจะเป็นกระแสเพลงเก่าที่ใช้ประกอบหนังโฟร์คิงค่ะก็ช่วยดันยอดวิวเพลงต้นฉบับไปถึงหลักล้านแล้วเกิดไวรัลน่ารักน่ารักของวัยรุ่นฟันน้ำนมแบบนี้นะคะนี่พากันตะโกนค่ะร้องหวาดระแวงกันลั่นหน้าเสาธงเลยนะคะก็ยังมีเรื่องเล่าจากรายการผีชื่อดังด้วยที่พาสายสยองขวัญอยากมาทำความรู้จักกับเพลงเพื่อเธอกลายเป็นว่าได้แฟนเพลงกลุ่มใหม่ไปอีกนะคะขณะที่พี่โป่งก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับแค่เพลงที่ชอบตามยุคคอยอัปเดตวงการเพลงโลกยุคใหม่ก็เรียกได้ว่าเห็นเทรนด์อยู่ตลอดละค่ะอย่างเพลงที่ติดอันดับบิลบอร์ดมันก็ต้องฟังจำไว้ว่าเขาทำอะไรกันทำไมทั่วโลกเขาถึงฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะจำไว้มันก็จะดูว่าเขาทำอะไรไม่ว่าเราจะอยู่จะขึ้นจะลงจะอยู่ในเลเวลไหนของตลาดเพลงอ่ะอาจจะไม่ใช่ยุคของเราแต่เราจะเห็นรุ่นพี่หลายคนก็กำลังร้องที่อายุเยอะๆก็จะมีกลุ่มแฟนคลับไปฟังผู้ใหญ่เลยนะอายุ80อะไรเงี้ยอย่างพูดถึงตอมโจนสักเงี้ยใช่ไหมมันจะมีคนไปฟังแล้วถ้าเรายังมีอยู่งั้นอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหยุดคอนเสิร์ตพี่โป่ง47ปีร็อกเนวดายนะคะจะมีขึ้นวันที่18พฤษภาคมงานนี้พี่โป่งบอกเลยว่าอาจต้องร้องเพลงต่อเนื่องมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคะคิดเอาไว้คุณผู้ชมไม่มากไม่น้อย30เพลงไปเลยค่ะ